น้องสนุกสไตล์หนอนหนังสือตอนเกมตกเบ็ดสวัสดีเจ้าสวัสดีน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านเจ้าในช่วงเวลาการปิดเทอมของละออนที่เมินหลายเดือนก็ฝั่งกายกับการอยู่บ้านเตือนนะเจ้ารอบๆตัวเฮามีของมากมายตีสามารถเอามาแบ่งของเล่นเล่นกันเป็นกิจกรรมครอบครัวอยู่บ้านก็ม่วนได้เจ้าคลิปนี้เลยจะมาจวนแบ่งเกมตกเบ็ดกันเจ้าปอปอแม่ๆจะได้สอนให้ลูกๆหู้จักสัตว์น้ำชนิดต่างๆจากการเล่นเกมนี่รับรองว่าแปลงบะยากและเล่นกันม่วนแน่นอนเจ้าแต่ก่อนอื่นเฮามาหู้จักสัตว์น้ำสัก3ชนิดผ่านนิทานภาพเล่มนี้กันก่อนดีกว่านิทานภาพเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าคุณดาวทะเลอยู่ที่ไหนนะแต่งเรื่องและวาดภาพโดยบาโรสแปลโดยพี่ข้าวตูจากสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กต้นฉบับจะเป็นนิทานภาพภาษาอังกฤษแต่เล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเจ้าเปิดพอปะสัตว์น้ำหน้าขนาดหลากหลายชนิดเลยอยู่กันใต้น้ำมันกำลังเย่ยหยั่งกันอยู่หรือกำลังจะไปที่ไหนเปิดพอแหมหน้าปะป่าดาวแมงกะพุนแล้วก็ป่าการ์ตูนมีประโยคเขียนไว้ว่าคุณดาวทะเลจ๋าคุณดาวทะเลอยู่ที่ไหนนะคุณแมงกะพุนจ๋าคุณแมงกะพุนอยู่ที่ไหนนะคุณปลาการ์ตูนจ๋าคุณปลาการ์ตูนอยู่ที่ไหนนะเอเราสัตว์น้ำถึง3ตัวนี่อยู่ที่ไหนนะลองเปิดพอแต่ละหน้าแล้วเสาะหาป่าดาวแมงกระพุนแล้วก็ป่าการ์ตูนหื้อป่าเนอเจ้ามันซ่อนแอบเฮาอยู่กูหน้าเลยนะแต่พอเสาะไปเปิดไปหลายหน้าจะสังเกตเห็นเศษขยะที่เข้ามาในน้ำมาแตนตีอยู่ของฝูงสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เริ่มลดลงจนเหลือแค่บักกี้ตัวคนแต่งนิทานเรื่องนี้เปิ่นเขียนไว้ท้ายเล่มว่าก่อนจะมาเป็นนิทานเล่มนี้เปิ่นหันขยะตีมีอยู่ในน้ำมันนักเลยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำขึ้นหวังว่าเฮาจะได้ห่วมการปกป้องบ้านของเราสัตว์น้ำแค่เฮาทิ้งขยะลงถังบ่ทิ้งขวางไปเรื่อยเจ้าถึงแม้ว่านิทานเล่มนี้จะมีเนื้อความของนิทานอยู่แค่3ประโยคแต่ภาพประกอบทั้งเล่มพร้อมกับการเล่าเรื่องตามความเข้าใจของผู้ปกครองรับรองว่าจะกระตุ้นความสนใจของละออนได้แน่นอนถ้าผู้ปกครองจวนน้องๆมาลองเปิดอ่านพอก็จะได้สอนน้องๆให้ฮู้จักสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้ม่วนกับการสังเกตเสาะหาและได้สอดแทรกเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกตีถูกตังจะได้ฝึกนิสัยละอ่อนไปตัวเจ้าหาเวลามายืมหนังสือดีๆอย่างอี้ได้ที่ห้องสมุดลังไหมหรือหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือจั่นนำทั่วไปเจ้าต่อไปได้เวลาแป่งเกมตกเบ็ดของเฮาละวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายๆรอบตัวเฮาเนี่ยเจ้าก็จะมีกองลังใจขนาดใดก็ได้ใครได้บ่อกว้างก็ใจกองลังใบใหญ่ๆเจ้าแต่เกียบหนึ่งอันเอาแป่งคันเบ็ดถ้าจะแป่งคันเบ็ดหลายอันเฮาก็ใจแต่เกียบหลายอันแล้วก็เจือกเส้นน้อยๆหรือไหมคมเฮาจะใจเป็นสายเบ็ดความยาวตามใจเฮาเลยเจ้าใครได้ยาวๆก็ตัดยาวๆเลยต่อไปคลิปหนีบกระดาษใจหนีบกับซัดน้ำตัวละหนึ่งอันถ้าเฮาแป่งซัดน้ำหลายตัวก็ใจคลิปหนีบกระดาษหลายตัวเจ้าแล้วก็แม่เล็กอันน้อยๆแบนๆเจอี้มีขายตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปน่าจะตัวละสักประมาณ2บาทเอาติดกับคันเบ็ดคันเบ็ดหนึ่งอันใจแม่เล็กตัวเดียวเจ้าแล้วก็มีดคัตเตอร์มีดยับกาวลาเท็กกระดาษเปล่าและกระดาษสีต่างๆตามใจชอบสีไม้สีเมจิก
ืนยิงกาวพ้อมกาวแทงแล้วก็ไม่บรรทัดเจ้าเริ่มต้นด้วยการแปลงตียูของซัดน้ำก่อนถ้าคิดบ่ออกว่าตียูของซัดน้ำเป็นยังไงเปิดนิทานภาพที่เฮาได้อ่านไปพอเจ้าทำตามกันเลยเอากองกระดาษมาตัดตามแนวนอนขีดเส้นให้รอบกองแล้วใจมีดคัตเตอร์ก่อยๆตัดไปใจความระมัดระวังก่อยๆตัดเนอะเจ้าเอามาแปลงเป็นฐานตั้งลุ่มเป็นพื้นน้ำเจ้ามีน้ำทะเลสีฟ้าสวยงามเฮาเอากระดาษสีฟ้ามาทำเป็นพื้นหลังเลยเจ้าทากาวติดให้เต็มความกว้างของกองกระดาษลังที่เฮาเตรียมไว้เลยพอส่วนประกอบอื่นแหมมีอะหยังพ่องมีก้อนหินมีปากการังมีสาลายจะใจกระดาษเปล่าวาดหูระบายสีเองหรือใจกระดาษสีที่เฮามีตัดออกมาเป็นลูกเป็นล่างก็ได้เจ้าได้ส่วนประกอบต่างๆแล้วติดทับลงไปบนกระดาษสีฟ้าที่เป็นพื้นหลังเลยเจ้าเรียบร้อยในส่วนตีอยู่ของซัดน้ำมาทำซัดน้ำชนิดต่างๆกันต่อเลยเจ้าถ้าจะดูตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้จะมีซัดน้ำอยู่3ชนิดคือป่าดาวแมงกะพรุนแล้วก็ป่าการ์ตูนนอกจากนี้แล้วยังมีซัดน้ำแหมหลายชนิดเลยเฮาสามารถหาดูได้ตามหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ตเจ้าวาดหูซัดน้ำชนิดต่างๆตามใจชอบลงบนกระดาษเปล่าระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วตัดออกมาเป็นตัวๆจะอีเจ้าแล้วเพิ่มความแข็งแรงด้วยการนำไปติดกับเศษกองกระดาษที่เหลือก่อนหน้านี้พอกาวแห้งก็ตัดออกมาเป็นตัวๆจะอีเลยแล้วก็ควรเขียนจื่อติดหลังของแต่ละตัวไว้อาจจะมีตั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆแหมเวลาเล่นจะได้เฮียนหู้จดจำคำศัพท์ที่ถูกต้องได้ตัวเจ้าแล้วก็เอาคลิปนิบกระดาษมาเสียบซัดน้ำหนึ่งตัวใจคลิปหนึ่งอันเรียบร้อยในส่วนตัวของซัดน้ำชนิดต่างๆต่อไปมาแปลงคันเบ็ดกันคันเบ็ด1อันใจตะเกียบเจือกแล้วก็เมเล็กอย่างละ1เต่าอันเจ้าใจปลายเจือกด้าน1มามัดติดกับตะเกียบให้แน่นเลยแล้วปลายเจือกแหมด้านจะเอาไว้ติดกับเมเล็กใจปืนกาวยิงกาวติดปลายเจือกตึงด้านติดกับตะเกียบและด้านติดกับเมเล็กน้องๆก่อยๆใจปืนกาวเพื่อผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนนี้นะเจ้าเรียบร้อยในส่วนของคันเบ็ดลองเอาไปโต๊ะพอปาติดขึ้นมาแต่เจ้าถ้าจะเล่นหลายคนก็ต้องแปลงคันเบ็ดหลายๆอันแปลงซัดน้ำเพิ่มแหมนักๆแข่งขันกันโต๊ะเบ็ดและเฮียนโฮคำซับหลากหลายภาษาของซัดน้ำแต่ละชนิดไปตวยม่วนแน่นอนเจ้าแถมได้เอาของเหลือใจหลอบตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ได้จ่วยกันลดขยะเหมือนกับตีคนแต่งนิทานเรื่องคุณดาวทะเลอยู่ที่ไหนนะเปิ้นว่าการเริ่มต้นการจัดการกับขยะให้ถูกวิธีก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เฮาจะห่วมกันปกป้องธรรมชาติได้เจ้าน้องๆคนใดสนใจอยากได้อุปกรณ์ไปทำเกมตกเบ็ดนี่สามารถมาฮับได้ที่ห้องสมุดลังไหมโดยแจ้งล่วงหน้าก่อน1วันตีเบอร์0932123006เจ้าขอบคุณไอเดียเกมนี่จาก www.pinterest.com และสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฮับชมคลิปของทางมูลนิธิเฮามาโดยตลอดแล้วปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้า